ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันศุกร์ที่15มีนาคม2567นะครับทางไทย PBS ชมพร้อมกันออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์และเขียนมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวครับวันนี้ครบทีมเช่นเคยครับผมวิสุทธ์คุณวิชัยแล้วก็กลับมาแล้วอาจารย์วีระธีรพัฒน์สวัสดีครับกลับมาสวัสดีกันหน่อยนะฮะไปญี่ปุ่นอาจารย์วีระต้องรีบกลับมาเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นการเมืองไม่สนุกถ้าเมืองไทยจืดชืดๆนะญี่ปุ่นนะต้องกลับมาอย่างร้อนแรงรวดเร็วนะว่าจะส่งไปเชียงใหม่เนี่ยตลาดว่าโรรถเนี่ยแกก็ยังไม่พร้อมที่จะไปไปเลยฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเออใช่ใช่เหรอฝุ่นอันดับติดอันดับหนึ่งของโลกอ่ะในช่วง10ชั่วโมงที่ผ่านมาขนาดนั้นเลยหนักมากนะแล้วก็ทำไมถึงส่งคุณทักษิณขึ้นไปไม่สบายด้วยจะขึ้นไปสูดอากาศอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็นี่นายกก็จะขึ้นไปได้ว่าไปสูดอากาศแข่งกันที่นั่นแล้วจะไปด้วยจะไปด้วยเพื่อบ้านเมืองฮะก็ต้องไปหน่อยมีคนก็รู้อย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าเขาบอกว่าคุณทักษิณไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพราะที่แขวนอยู่ที่คอเนี่ยมันคือเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่คล้องคอเดี๋ยวนี้มีด้วยไม่รู้ผมความรู้ใหม่เครื่องฟอกอากาศคล้องคอมีด้วยผมว่าแกใช้สเปรย์มากกว่าสเปรย์ไงสเปรย์ที่แบบพ่นที่คอที่เหรอนี่อันนี้ส่งของการไปญี่ปุ่นมีของดีมาฝากแก้ตัวแก้ตัวมาพร้อมกับขอแก้ตัวเป็นสเปรย์ฉีดหน้าครับโอ้แล้วมันจะหมดเลยนะฉีดหน้าไม่ฉีดหน้าครับครับแล้วมันจะมีประจุไฟฟ้าเออซึ่งถ้าเป็นผงเข้ามาเนี่ยมันจะต้านไม่ให้เข้ามาว้าวนี่ของใหม่ล่าสุดใครไปญี่ปุ่นเขาซื้อกลับมาทั้งนั้นแหละฉะนั้นต้องรอบที่แล้วเนี่ยครับเป็นยาผงสีทองโอ้โหลิกเลยกินแก้โควิดรอบนี้เป็นสเปรย์ฉีดกัน PM 2.5 มันจะเป็นประจุไฟฟ้าคุณสุทธิชัยแต่ผมไม่กล้าใช้นะมีคนบอกอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าคงจะมีญาติโกโหติกาแกช่วยจัดการให้โอ้โหนี่ต้องทุกอย่างต้องพิเศษจริงๆนะสำหรับคุณทักษิณและหน้ากากนั้นก็คงจะฉีดเสร็จแล้วก็ปิดหน้ากากไว้แล้วก็แขวนคอเอาเครื่องกรองเครื่องฟอกแขวนเขาไว้อีกชั้นหนึ่งไม่ตัวนี้คือเครื่องฟอกเหรอไม่เฮ้ยคุณสุทธิชัยแกรับประทานคุณเนอะไม่ไม่ไม่คนปล่อยให้แกพูดให้ไปเรื่อยเลยไม่โอ้ยวิสุทธิ์นี่ไม่ไหวเลยอ่ะไม่เขาเล่นเป็นแต่ว่ามีคนพูดอย่างนั้นจริงผมก็บอกเอางั้นถึงขั้นนั้นเลยเหรอเห็นว่านอกเหนือจากที่ประเด็นก็คือว่าครับเอ๊ะมันเขามีเป็นกำหนดการออกมาเลยใช่ไหมแจกให้นักข่าวแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดเรื่องนี้นะผมจะบอกเลยว่าไอ้ประโยชน์ของการติดตามข่าวสารการเมืองที่พวกเราทำอย่างละเอียดเนี่ยมันช่วยได้มากนะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยติดตามข่าวเรื่องคุณทักษิณเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะเลยไปค้นดึก 2-3 คำหมายว่าอะไร short change โอ้โหเขาบอกว่ามีคนก็ไปค้นอย่างโดยเฉพาะมาจากประเทศไทยด้วยเพราะมาที่ไทม์แมกกาซีนอ๋อถ่ายไม่กระสือแล้วก็อีกคำหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสัญญากับปีศาจข้อตกลงกับปีศาจ Faustian Pact คำนี้เนี่ยคนที่ไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐาเขียนแล้วแหมไม่รู้มันไปรู้ความลับของการเมืองลึกลับขนาดไหนบอกว่าใครที่ไปตกลงกับปีศาจแลกเอาจิตวิญญาณกับศีลธรรมเพื่อได้ประโยชน์ชั่วคราวเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแต่ว่าคนไทยภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะอาทิตย์นี้ครับ2สองรู้ว่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรตรงลงเขาเรียกอะไรมีคนถามผมเยอะเลยนะตรงคอนี่เขาเรียกอะไรแล้วตรงนี้เขาเรียกอะไรตกลงผมไม่รู้เคยติดเคยใส่ไม่เคยชีวิตไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นชีวิตไม่เคยตกลงเขาเรียกอะไรเฟือกวะเฟือกอ่อนเฟือกอ่อนภาษาไทยเขาเรียกเฟือกอ่อนเมื่อกี้ของเขารายการคุณใช้ไม่ใช่คำนี้นี่อันนั้น
ภาษาที่ผมคิดเองภาษาง่ายๆไม่กล้าพูดเข้าใจคำที่ไม่น่าเกลียดมากอย่าพูดอะไรนั่นเหรอปลอกคอเฟือกอ่อนผมก็เรียกปลอกคอห้ามห้ามดูแต่ลักษณะการใช้นะแล้วก็ถ้าที่แขนน่ะเขาเรียกอะไรไม่อ้าวไม่เห็นเลยที่คุณที่เขาห้อยผมไม่รู้อะไรเขาเรียกอะไรล่ะเฟือกเหมือนกันบ้างเฟือกเฟือกเหมือนกันหรือเครื่องสนับสนุนซัพพอร์ตเขาเรียกอาร์มซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตทีนี้พอไปเชียงใหม่ก็หายไปเลยใช่ไหมเอากลับมาเรื่องรายละเอียดว่าตารางกิจกรรมของคุณทักษิณออกมาละเอียดมากครับเหลือเชื่อละเอียดกว่าของนายกเองนะคือนายกยืดหยุ่นนะไม่มันต้องมีคนทำให้แน่นอนเขาเตรียมการไว้นานแล้วนี่แล้วก็คันนี้ที่ผมสงสัยครับก็คือว่าทางราชการในจุดต่างๆครับเขาต้องมีการประสานกันไหมคุณวิสุทธิ์อย่างที่เขาไปมาอย่างที่เขาไปที่นู่นที่นี่มาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาต้องมารายงานสรุปรายงานนะสรุปความคืบหน้าของโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ที่เชียงใหม่ผู้ว่าใหม่ผู้ว่ามาแล้วแต่ละที่ก็มีนะแต่ละที่ยังคือเราไม่สนใจรัฐมนตรีไปแล้วเราไม่สนใจหรอไม่สนใจจะไม่สนใจเหรอคุณธรรมนัสไปไม่สนใจเหรอไม่สนใจเลยรองผบตรไปเองรัฐมนตรีกระทรวงไม่เพอเอิญเพอเอิญเพอเอิญแกลางขอโทษเถอะแกลางานไปด้วยใครคุณธรรมนัสอะไปราชการต้องลางานลาทำไมโอ้ก็จริงที่ว่าข่าวที่ได้มาว่าข่าวว่ายังไงอย่างนี้ก็จริงที่ว่าข่าวที่ได้มาเลยข่าวว่ายังไงว่าเขาจะเขาทางเพื่อไทยเขาจะเอากระทรวงเกษตรกลับอ่ะไอ้ย่าเอาตัวนี้คุณธรรมนัสไม่ได้อยู่กระทรวงของเพื่อไทยหรอโควต้าเพื่อไทยหรอไม่ใช่เพราะเพื่อไทยเขาจะสวอปอ่ะอ๋อจะสวอปเอาคุณรู้ได้ยังไงว่าจะไม่ใช่อยู่โควต้าเพื่อไทยเผลอๆคุณธรรมนัสอาจจะกำลังดีลอะไรบางอย่างครับมันจะการเมืองไทยมันจะน้ำเน่าขนาดนั้นเลยเหรอคุณดิฉันตัววันนี้คุณไม่ได้กลิ่นเหรอไม่คุณใช้จมูกคุณหน่อยสิไม่ผมถือว่า normal แต่ถ้าพ้นไปจากเนี้ยไม่ normal แล้วคือมันเหม็นระดับ normal normal แล้วหมายความว่าคุ้นแล้วผมชินละกลิ่นอย่างเงี้ยคือชินเห็นไหมเสียงข้างมากเห็นไหมผมว่าผมอยู่กับคุณสองคนไม่ได้นะนักกินขนาดนี้คุณยังบอกว่าเพิ่มมันครับช่วยติดต่อคนอื่นไหมครับไม่ไหวนะกินอย่างนี้คุณยังทนได้เหรอไม่มันชินจนแบบจมูกไว้ทำหน้าที่แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเรื่องเราเรื่องไปกันเยอะนะไม่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผมเห็นว่ามีกำหนดการมีแล้วคือมันมีลำดับขั้นที่จะไปเช่นต้องไปศาลหลักเมืองก่อนแล้วก็นั่งเครื่องบินไปแล้วก็มีคนมารับตัวก่อนมีเลี้ยงกับเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรคือมันก็จะกลับวันไหนวะแกจะกลับวันที่16มีนาคมครับก่อนจะกลับก็กินกาแฟร้านโอเอซิสก่อนแล้วไปเที่ยวสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีทำไมต้องระบุชื่อร้านชื่อพัตตาคารเพื่อให้คนตามไปคือเรามองอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจตัวแกมากหรอกเพราะยังไงก็ไปสะดุ้งสะเทือนอวิชัยที่พูดนี่ไม่สนใจเหรอเนี่ยที่พูดขนาดนี้ยังไม่สนใจตัวเขาเหรอไม่หมายความว่าเราดูว่าเขาทำอะไรเพื่ออะไรเราไม่ได้ไปดูว่าเฮ้ยแกมีอะไรนะคุณเรียกว่าอะไรนะปอกคอเฟือกเฟือกอ่อนอะไรเนี่ยไม่ดูไอ้ตัวซัพพอร์ตคล้องแขนหรือไม่แต่ว่าไปฉีดไอ้สเปรย์อะไรป่ะล่าสุดดามหลังด้วยมีดามหลังด้วยเหรอเพื่อยืนยันเพราะว่าลืมพร็อพอันนี้ไปวันแรกลืมไปอ๋อเลยไม่สะดวกเอามาใส่มันดูเต็มว่ามีใช่ไหมปีกระดูกไปบวงสรวงพระธาตุดอยสุเทพเจ็บหลังต้องใส่สายคาดเอวตัวล้างโอ้ยอย่างนี้เราแก่แล้วอ่ะ74แข็งแรงเร็วฮะแต่ว่าเดินสู้ไม่ได้นี่ผมสู้เขาไม่ได้แล้วเขาสู้ผมไม่ได้สู้คุณวิชัยไม่ได้เด้ตู้นี่จะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยก็ว่าจะมาชวนมาซ้อมบ็อกซิ่งซ้อมที่แค่เตะกระสอบใช่ไหมก็อยากจะซ้อมมวยกันหน่อยนะไม่คดีประเด็นประเด็นก็คือว่าเอาละหนึ่งทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะตั้งแต่ข้าราชการรัฐมนตรีนะไปทำไมผมถามคุณหน่อยชาวบ้านก็อยากรู้ไปทำไมวะไม่ไปได้เหรอไม่ว่าเอาไปทำไมก่อนสิไม่ไปได้ไม่ไปได้มันอีกเรื่องนึงสิเอาไปทำไมไปรายงานตัวครับว่าผมพร้อมแล้วก็ดูแลท่านอย่างดีครับเขาเป็นใครอ่ะคนนี้ชื่ออะไรนะทักษิณนี่เขาเป็นใครคุณทักษิณเหรอเป็นนักโทษการเมืองที่อยู่ระหว่างการพักโทษนั่นสิแล้วคุณต้องไปรายงานเลยไม่ใช่นักโทษการเมืองนะ
ไม่ใช่นักโทษการเมืองนะเป็นนักโทษขอโทษขอไปนักโทษธรรมดาขอไปนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษใช่ใช่ขอไปติดภาคการเมืองก็ดูจากอดีตนายกรัฐมนตรีใช่โอเคโอเคโอเคแต่ว่าจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของคนจำนวนไม่น้อยจะอยู่หรือไม่อยู่พรรคเพื่อไทยก็ตามแต่ก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณก็อย่างนี้ก็มีคนหนึ่งแข่งกันดิใครครับเอจักรพรรดิน่าจะจิตวิญญาณนะเอาคนพูดเอาไม่ได้พูดเอาจิตวิญญาณขอให้รวยนะมาเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาท่านะเว้ยอย่างนั้นนะคนกล่าวไหว้เลยนะเออไม่รู้เขาเว้ยนะโอ้โหเว้ยนี่ผู้นำจิตวิญญาณของจริงต้องเป็นอย่างนี้เว้ยเออแล้วไอ้เอาอย่างนี้เฉพาะคืนนี้สิเนาะเออคืนวันศุกร์นี้นะคุณเศรษฐาอ่าโอเคเศรษฐาไปคุณเศรษฐาคุณทักษิณนะคุณสมชายวงสวัสดิ์ด้วยไม่เศรษฐาต้องเศรษฐาเข้าไปไปตอนบ่ายๆเย็นเนี่ยแล้วตกลงได้เจอไหมต้องเจอสิตารางแกบอกว่าดูที่เวลาเดี๋ยวจัดดูก่อนเนี่ยนะแกไม่ได้รับตารางผมแน่นมากแต่ถ้ามีเวลาก็จะเจอกันแน่นได้หรอวะคุณมีสิทธิ์อ้างว่าตารางคุณแน่นหรอวะคุณจะเจอใครคุณรู้ตัวยังฮะคุณนิดเจอไหมคุณนิดคุณรู้ไหมว่าคุณต้องทำตัวยังไงเจอคงจะเจอเจอเสถาเออเสถาเจอทักษิณเจอสมชายวงสวัสดิ์ได้ไหมเห็นแกไปอยู่แล้วแกเดินตามอยู่แล้วตกลงนี่จะมีภาพอย่างนี้มีอดีตนายก2คนครับทักษิณสมชายอยู่ที่เชียงใหม่นายกปัจจุบันคุณเศรษฐาจะมานายกอนาคตนายกอนาคตแคนดิเดตนายกอนาคตองค์แล้วเผลอๆพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปปรากฏตัวเดียวเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะมาอยู่เชียงใหม่นะพิธาไปเสาร์อาทิตย์นะน่าจะแล้วโอเคเอาว่าเศรษฐาไปก็คงจะมีข่าวนู่นนี่อะไรว่ากันไปแล้วคุณทักษิณกลับกรุงเทพวันที่16กลับวันที่16ครับโอเคแล้วก็คุณเศรษฐายังไปต่อที่เชียงรายจะไปต่อแชมป์เลยพะเยาพะเยาพะเยาก่อนจะกลับจริงๆไปเชียงใหม่ไปลำพูนไปประชุมครม.ที่พะเยาแล้วก็ไปลำปางไปประชุมครม.สัญจรที่พะเยาใช่ครับใช่แกมยาวแกมยาวโอเคตกลงแกจะไม่พักผ่อนเลยหรือไงเนี่ยเห็นไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปออสเตรเลียวุ่นไปวุ่นมาแล้วก็วิ่งจู๊ดกลับมาเมื่อวานนี้ปั๊บไปต่ออะไรวะคุณวีระครับคุณจะชอบผมหรือไม่ชอบผมไม่สำคัญแต่คุณอย่าด้อยค่าศักยภาพของประเทศไทยเอ้ยผมไม่ได้ด้อยค่าประเทศไทยผมด้อยค่าคุณผมไม่ได้ด้อยค่าประเทศไทยผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยอ่ะประโยคนี้นายกพูดตอนกลับมาถึงครับเมืองไทยหลังจากไปไม่แกเข้าใจผิดว่านายกไม่ใช่ประเทศไทยอ๋อยเอ้ยคุณต้องแยกสินายกเป็นใครเอ้ยมันสมัยก่อนเนี่ยไอคือสเตทคุณจำได้ไหมคุณชัยสมัย I am the state อ่ะสมัยหลุยที่13 14นู่นน่ะเออสมัยพระนารายณ์นู่นน่ะคุณตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ I am the state ใช่ป่ะทีนี้แกเนี่ยต้องการจะบอกว่าผมไปทำงานเพื่อชาติพวกคุณเนี่ยด่าผมเนี่ยแต่ว่าผมทำงานนะไม่เป็นไรไม่อย่าดูถูกประเทศไทยอย่าด้อยค่าประเทศไทยเราย่อยแยะเราแยกแยะเออคือแกไม่มาตอบโต้พวกเราหรอกแกรู้อะไรไม่ต้องไปตอบโต้ตอบแต้อะไรเฉพาะวีระนี่อย่าไปไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องตอบโต้แต่เคยตอบคนบางคนเคยตอบคนบางคนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเป็นเรื่องอะประเด็นเป็นอย่างนี้เรื่องที่แกทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ครับอย่างการไปที่นู่นที่นี่เนี่ยมันมีผลในระยะยาวเห็นด้วยแต่จะได้ผลร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไปขายของอ่ะครับก็เหมือนกับพูดโฆษณาเขาจะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาอ่ะแต่ก็ทำเต็มที่ครับมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยต้องในอนาคตบวกไปปี2ปีเลยเรื่องการลงทุนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ตำหนินะผมไม่เคยไปว่าเลยนะอย่างเช่นแกจะไปเจรจาเรื่องเชงเก้นจะไปเจรจาเรื่อง FTA หรือไปชวนเขามาลงไม่มีปัญหาว่าไปว่าไปออภาษาการตลาดเขาเรียก sales call เออไม่มีปัญหา salesman นะเวลาไปเยี่ยมต้องไปเรียกต้องไปเคาะประตูเคาะประตูเขาเรียก sales call แต่ไม่ได้แปลว่า close the sales ยังไม่ได้ปิดการขายเพราะนั้นอย่าไปว่า sales เขาเขาไปขยันเราไม่ว่าแล้วประเด็นก็คือว่าแต่ไม่ใช่เอาเรื่องนี้ที่ไปทำงานเนี่ย มาเป็นข้ออ้างในการที่จะตอบโต้คนอื่นคนละเรื่องกันเลยเพราะอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเซลส์แมนครับทีนี้ก็มีคนถามต่อว่าแล้วที่คุณทักษิณปรากฏตัวอย่างนี้เนี่ย คุณทักษิณต้องการอะไรเออเนี่ยสำคัญประเด็นอยู่ตรงนี้นี่หัวใจของคำถามคือคุณว่าแกต้องการอะไรแกต้องการอะไรต้องการให้รู้ว่าผ
ผมนี่แหละเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองใครแต่ใครก็ต้องเข้ามาหาต้องไม่ต้องประกาศดีกว่าทุกคนก็รู้เฮ้ยใครก็รู้กันทั้งนั้นน่ะเฮ้ยของนี้ต้องแสดงออกทำไมอ่ะเฮ้ยยิ่งแสดงยิ่งเสียคนยิ่งด่าไม่ใช่เป็นแสดงทำไมเสียทำไมที่ผ่านมาก็ปฏิบัติมาก็โดนด่ามาโดยตลอดทางแต่มีคนชอบนะแต่ว่าให้รู้ว่านี่ของจริงนะไม่ต้องแอบแอบซ่อนๆนะไม่ต้องคอยให้ใครสินค้าอยู่เฉยๆเงียบๆเนี่ยแกกลัวว่าคนจะลืมแกเหรอไม่ไม่นะไม่ผมก็ว่าไม่ผมก็ว่าไม่คนไม่ลืมนะคนไม่ลืมคนจะจำจนวันตายเลยนะคุณต้องเข้าใจนะโดยสถานะแกขนาดนี้เนี่ยแกลงสมัครสสไม่ได้ไม่ได้แกเป็นกรรมการพรรคการเมืองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะไปรับตำแหน่งทางการเมืองอะไรยากมากที่จะรับนะเพราะว่ามันติดพันเรื่องพวกนี้มาพูดง่ายเป็นนักโทษต้องคดีมีคำสั่งศาลถึงที่สุดแล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าคุณไม่เป็นคุณเป็นนายกไม่ได้ก็แล้วกันเอางี้เลยไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นใหญ่กว่านายกเป็นอย่างนี้ใหญ่กว่าอีกฮะฮะมีใหญ่กว่านายกอีกเหรอประเทศไทยอ่ะประเทศของคุณหรือประเทศของผมแล้วพูดถึงประเทศไหนโอเคโอเคแล้วแต่แกคิดว่าถ้าคุณทักษิณไม่ขยับรอบนี้นะอย่างน้อยเราอาจจะไม่เห็นภาพคุณธรรมนัสไปหาคุณทักษิณรัฐมนตรีบิ๊กโจ๊กอธิบดีต่างไปหาคุณทักษิณคือถ้าไม่ขยับก็จะไม่เห็นถ้าแค่นี้นะไปแค่3คนนี่ถือว่าล้มเหลวนะมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นต้องมามากกว่านั้นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสสเพื่อไทยบอกว่าประชุมสภาอย่าไปรัฐมนตรีก็ถูกบอกว่าเนี่ยทำงานอย่าไปโน่นเสาร์อาทิตย์คอยดูเสาร์อาทิตย์คอยดูเสาร์อาทิตย์แล้วก็ดูต่อไปวันเมื่อเช้านี้ไปตลาดวโรรสเนี่ยชัดเจนแต่ตอบคำถามนี่เลยว่าไปเชียงใหม่เพื่ออะไรเพื่อไปเช็คเรตติ้งสองแกตอบว่าแกไปเช็คเรตติ้งผมพูดเองอ๋อประโถเราวิเคราะห์กันสิคุณผู้ชมต้องระวังนะครับเวลาฟังคุณสุทธิชัยพูดเนี่ยความเห็นว่าเป็นความเห็นหรือเป็นข่าวที่คุณทศถิ่นผมต้องถามโอเคต่อทุกอย่างตีความไปมากเกินไปมีคนถามว่าทำไม3ถ้วยคุณสุทธิชัยผมบอกอย่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนายกมีกี่คนหน้าไอ้ตัวเลข3คนเนี่ยนะฉะนั้นอย่าแต่ว่าแกเห็นสีเส้นผิง2ถ้วยไงแกเบิ้ลต่อก็ไปตลาดเนี่ยถ้าปกติเนี่ยนะต้องการจะไปเยี่ยมคนเชียงใหม่จริงๆก็ทำอย่างเงียบๆได้ไม่ต้องบอกนักข่าวก็ได้ไปแวะหาคุณป้าที่เคยไปซื้อข้าวของประจำมาแล้วนะป้าแต่ว่าทีมนักข่าวทั้งทีมผู้ติดตามทั้งหมดตารางบอกล่วงหน้ากี่วันนะครับฉะนั้นเป้าหมายก็คือต้องการที่จะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะให้เห็นว่าข้าพเจ้ากลับมาแล้วครับนายกเศรษฐาไปต่างประเทศเพื่อจะบอกว่าThailand is back in business โอเคทักษิณเดินตลาดวโรรสเพื่อจะประกาศว่าทักษิณ is back โอเค in business too โอเค business to business political business political business ฉะนั้น back to the future ฉะนั้นตั้งแต่มีคุณอุ๊งอิ๊งเกริ่นกับนักข่าวว่านี่อาจจะคิดถึงเที่ยงใหม่อยากจะกลับไปจำได้ไหมตอนนั้นเลยยังไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนแค่2วันหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งเกริ่นน่ะโอดออกมาเลยโอเคกำหนดการออกแล้วกำหนดการที่ออกมาตอนแรกผมก็งงเอ๊ะทำไมละเอียดอย่างนี้วะแล้วผมบอกเอ๊ะสื่อนี่ได้ exclusive เหรอผมก็เช็คไปได้หมดครับตอนนี้ก็มี LINE group LINE group เฉพาะสื่อสายข่าวทักษิณไว้ตั้งกันเองหรือเขาตั้งให้ไม่รู้ใครตั้งใครแต่ว่ามีใครเป็นโฮสต์อ่ะใครเป็นโฮสต์ใครเป็นแอดมินเออเช็คเมนนะเดี๋ยวเช็คแอดมินทีนี้ก็แสดงว่าตั้งใจจริงที่จะส่งข่าวล่วงหน้าหมดแม้กระทั่งนั่งเครื่องบินส่วนตัวก็บอกใช่ไหมทำไมต้องบอกคือผมคิดอย่างนี้คือต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งปี66เนี่ยพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยมีสสมากที่สุดในการเลือกตั้งไม่ว่าจะนามไทยรักไทยไม่ว่าจะในนามพลังประชาชนไม่ว่าจะในนามเพื่อไทยก็ตามทีเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในสนามการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไทยเป็นเบอร์หนึ่งขนาดว่าไม่ต้องมีรัฐบาลผสมก็ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็ได้เออใช่อันนี้ผมว่าเป็นจุดที่คนในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งคุณทักษิณต้องคิดว่าถ้าจะใช้พรรคเพื่อไทยเป็นพาหนะในทางการเมืองต่อไปเนี่ยก็จะต้องทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลับมายืนในจุดที่มันเข้มแข็งได้วิธีการส่วนหนึ่งในแง่ของคนที่เคยสนับสนุนคุณต้องแยกนะสมาชิกพรรคคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในนามเสื้อแดง อะไรเงี้ยมันมีเฉดของมันแต่เรารู้อย่างนึงว่าความจงรักภักดีต่อพรรค
ต่อคุณทักษิณเนี่ยมันสั่นคลอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลปีที่แล้วที่ไปจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องก้าวไกลช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจอ่ะไม่สนใจละเดี๋ยวโอ้สนใจคือตอนนี้ยังไม่สนใจแม่เว้ยอีก5นาทีต่อไปนี่จะสนใจเดี๋ยวจะถล่มแย่แย่ให้ฟังว่าเนี่ยมันเสียรางวัลแล้วบวกกับการเดินทางกลับของแกเนี่ยครับความนิยม popularity และความน่าเชื่อถือต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยรวบครับนั้นต้องไปกอบกู้ขึ้นมาใหม่ต้องถ่ายโอนความจงรักภักดีความมั่นอกมั่นใจแต่เดิมที่มีเนี่ยกลับมาเพราะมันจะสะท้อนผ่านคนที่จะลงสอสอในอนาคตผมคิดว่าอย่างนั้นนะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่อันนี้เรียกว่าเคาะตรงจุดเลยที่เชียงใหม่เองเรียกว่าข้อนี่ตอกตรงถั่วตะปูเลยคิดดูว่าเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยมีสอสอคนหรือ2คนมั้งทั้งหมด10คนเป็นของก้าวไกล7นั่นน่ะแค่นี้ก็ตายแล้วชัดเลยนะชัดนะว่าหนึ่งไปเชียงใหม่มันต้องเริ่มที่เชียงใหม่เลยทำไมไม่ไปนครศรีนครราชสีมาหรอกขอไปทวงฮะทวงแชมป์เชียงใหม่คือทำไมไม่ไปทางอีสานที่จังหวัดที่ยกจังหวัดมาร้อยเอ็ดร้อยแอดอะไรพวกนั้นไม่ไปเออเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าเกิดแกไปบุรีรัมย์เนี่ยสนุกแน่ว่ะที่ไปเชียงใหม่เพราะว่าต้องไปไหว้บรรพบุรุษเชียงแมงนี่คือการเมืองเชียงแมงด้วยนะคุณร้อยดินอันนี้แหละเป็นที่มาของคำว่าดึงเชียงดึงเชงกับเชงเม้งคือเชงเม้งมันปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษานี่ก็ดึงเชงมาเร็วขึ้นนะ2อาทิตย์แสดงว่า1มีคนวิเคราะห์ตามเหมือนกับที่คุณอาจารย์วีระบอกก็1ก็คือผลงาน6เดือนของรัฐบาลเศรษฐายังไม่น่าประทับใจดังนั้น1คุณทักษิณต้องมาปรากฏตัว2พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นอย่างหนักกว่าปั๊มหัวใจไอ้หมื่นบาทดิจิทัลวอลเล็ตเขาต้องปั้มหัวใจอย่างแรงเลยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนเดียวที่จะปั้มได้คือทักษิณก็แปลว่าคุณอุ้งอิงยังไม่สามารถปั้มหัวใจพรรคเพื่อไทยได้ใช่ไหมอย่างนี้ไปก่อนคือคุณชัยพูดเมื่อกี้ผมมันย้อนแย้งคุณบอกว่าเศรษฐาไม่มีผลงานอะไรเลยต้องให้ทักษิณมาช่วยปั้มหัวใจทักษิณมาช่วยปั๊มหัวใจหรือมาช่วยอุดจมูกปิดแน่คุณตัวครอบจมูกไม่เพราะการปรากฏตัวขึ้นของทักษิณเนี่ยมันทำให้เศรษฐานี่ยิ่งชักเข้าชักออกแบบเสียกระบวนหมดอ่ะไม่รู้นะหมดเวลาคุณแล้วเหรอไม่นี่ดีนะว่านิตยสารไทม์ช่วยช่วยราคาช่วยไว้นะช่วยจริงป่ะนิตยสารไทม์ไม่ก็คือไอ้อ่านสัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เชียร์หรือไม่เชียร์ เขาสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ไปใส่ข้อมูลเสริมหน้าที่ของนักข่าวที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องวอลิฟายว่าเนี่ยเศรษฐาในสายตาเขาสรุปว่าเฮ้ยเซลแมนเว้ยแล้วข้อมูลถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เสริมเข้าไปเขาก็ใส่ข้อมูลก็ถูกต้องทั้งนั้นนะครับเช่นบอกว่าพรรคเพื่อไทยเบี้ยวก้าวไกลหันมาจับมือกับฝั่งนี้ก็ถูกต้องพูดถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเขาก็พูดถูกต้องแล้วก็ยังบอกเลยว่าบนโต๊ะทำงานของเศรษฐาไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษเลยใบเดียวก็ถูกต้องนะฉะนั้นคุณเศรษฐาเองเนี่ยถึงแม้แฟนคลับจะเชียร์แล้วคนด่าก็จะบอกเห็นไหมเนี่ยไทม์เนี่ยด่าได้อ่านก็ไอ้พวกแฟนคลับอ่านก็ไม่รู้เรื่องเห็นขึ้นปกก็เชียร์เลยไปอ่านละเอียดซะก่อนอย่างนี้นะเขาก็ไม่ได้ตำหนิอะไรมากมายก็ไม่ได้ตำหนิอะไรมากแต่คุณชัยพูดถึงอะไรไปข้อตกลงกับปีศาจใช่ไหมมีสองคำครับที่มันกลายเป็นประเด็นที่เถียงกันถกเถียงในปกเนี่ยขึ้นเนี่ยมีคำว่าถ้าเศรษฐาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความรู้สึกของคนไทยที่ว่าถูกช็อตเชนจ์นี่ครับช็อตเชนจ์เนี่ยไม่คนก็เปิดดีกันใหญ่สิช็อตก็คือสั้นใช่ไหมเชนจ์ก็คือเปลี่ยนคือเงินทอนอ่ะศัพท์คำนี้แปลว่าเวลาคุณได้เงินทอนแล้วมันไม่ครบอ่ะครับเฮ้ยคุณโกงผมนะคุณช็อตเชนจ์ผมนะความหมายในนี้ก็คือว่าคนที่ไปเลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ว่าพอข้ามฟากมาไปอยู่อีกซีกหนึ่งไปอยู่กับฝ่ายสองลุงอ่ะสองลุงอ่ะพรรคสองลุงก็เขาบอกว่าคนที่ไปเลือกรู้สึกช็อตเชนจ์รู้สึกถูกหลอกโอเคหมายเป็นอย่างนั้นอีกอันหนึ่งไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งโกงเกินเลือกตั้งอะไรอย่างที่บางคนตีความแต่ว่าไอ้คำนี้สิคำฟอยเซียนแพ็คฟอยเซียนมันชื่อของตัวละครใน
ตำนานเก่าของเยอรมันครับเยอรมันเนี่ยมันมีตำนานครับเป็นมันเป็นบทละครฟาวส์ฟาวส์ไอคนแต่งสุดท้ายเนี่ยก็คือไอชื่ออะไรเกอเต้เกอเต้เออเกอเต้เนี่ยไอเกอเต้เนี่ยศตวรรษที่18เออคิดศตวรรษที่เป็นกวีเหมือนสุนทรภู่เรานี่แหละเกอเต้เนี่ยไอนี่มันแต่งละครเรื่องแต่เรื่องฟาวส์เนี่ยนะมันมีมาก่อนหน้านี้คือคนคนนึงอ่ะต้องการจะประสบความสำเร็จนะยินดีที่จะแลกชีวิตและวิญญาณเพื่อปีศาจปีศาจนี่ก็จะปีศาจนี่ก็จะบันดาลให้ประสบความสำเร็จครับแต่มันมีรายการเอาคืนนะเออคือจบไม่ดีอ่ะจบไม่ดีจบไม่ดีว่าจบไม่ดีคำว่า deal with the devil เนี่ยคันเนี้ยคือดิวกับปีศาจนะเนี่ยคันเนี้ยใครคือปีศาจเป็นปีศาจจริงจริงเสกได้ใช่คือโอ้ไอ้ทามันตีความอย่างนี้นี่มันไอ้คนนักข่าวนี่ชาลีแคมเบิลนี่นะซึ่งเขาก็ทำหลายคนเนาะมันคำเนี่ยภาษาอังกฤษใช้อยู่แล้วล่ะเวลาคุณทำอะไรที่มันเสี่ยงมากแล้วทำอะไรที่ต้องแลกกับไอ้สิ่งที่มันถูกมองว่าคุณหักหลังทรยศหลักการอะไรบางอย่างแต่มันผมไม่เชื่อว่าเข้าใจลึกซึ้งถึงขนาดที่พวกเราเข้าใจคือคำว่าปีศาจตรงนี้หมายถึงใครความหมายตรงนี้ก็น่าจะหมายความว่าจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเพื่อไทยเดิมนั้นเวลาจะต้องมาฆ่าให้คุณทักษิณกลับมาต้องยอมภาษาไทยเราคงบอกกลืนเลือดคือไม่เดฟิลในความหมายของคำนี้ที่เป็นข้อตกลงกับปีศาจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่คนที่อยู่เบื้องหลังอีกทีนึงนะมันเป็นเรื่องของหลักการออคือคุณยอมคุณเหมือนกับเสียหลักการเพื่อหลักกูเหมือนกับพระแม่งละเมิดอาบัติอย่างเงี้ยแล้วคุณว่าตรงแม่ตรงกับกรณีที่ว่าเบี้ยวก้าวไกลแล้วไปจับมือกับสองปอไม่นะผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าคือเขาพยายามจะพูดว่าหนึ่งเศรษฐาเนี่ยต้องมีดีลอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะก็มีดีลคุณไม่เห็นเคยบอกเราเลยนี่หว่าจะบอกอะไรกันทุกเรื่องแหละครับละเว้ยถามที่เข้าใจอันนี้มีดีลรับด้วยเว้ยมีดีลรับด้วยอ่านว่าจะไงได้ไงไม่คือต้องมีข้อตกลงมีข้อตกลงกับใครก่อนที่จะมาเป็นนายกนี่กับใครกับใครก็ไม่ต้องอธิบายตกลงว่ายังไงตกลงยังไงนี่ไม่ทราบแต่ว่ามีข้อตกลงครับแล้วยังไงเป็นดีลก็ไอ้นี้มันก็หมายความว่าไอ้ดีลเนี่ยมันคงมีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเพราะถึงเวลาจะต้องทำมันจะต้องตัดสินใจมันคงมีกรรมวิธีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าโปรโตคอลมันต้องมีโปรโตคอลมันต้องมีกรรมวิธีเพราะเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดเริ่มต้นคือการที่คุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นการด้อยค่าคุณเศรษฐานะผมคิดอย่างนี้นะโดยตั้งใจหรือว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผลที่ออกมาเนี่ยมันทำให้คนพูดนายก3คน4คนเลยเนี่ยมันยิ่งชัดใหญ่ก่อนหน้านี้คุณชัยก็พูดไงตอนนี้ยิ่งชัดใหญ่เฮ้ยไอ้ดูที่เขาไปแหงขนาดนี้คือเสียนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีกับคุณเศรษฐานะผมมองไม่ดีนะแล้วกลับมาไอ้คำนี้เนี่ยนะคำนี้มันเป็นตำนานอย่างที่ว่านะเป็นนิยายโบราณของเยอรมนีนี่นะฟาวส์เนี่ยก็เลยชีวิตมีความสุขดีอยู่แล้วแต่อยากจะได้อะไรที่มันพิเศษกิเลสอยากจะสนุกมากอ่ะคือเป็น CEO แล้วมันไม่พอไงอยากเป็นPM กว่า Prime Minister ก็เลยไปยอมแลกวิญญาณกับปีศาจโอเคแล้วสนุกกว่านั้นคือในเทพนิยายนี้เนี่ยบอกได้ว่าไอ้คนที่ดีลกับปีศาจนึกในใจว่าจะหลอกปีศาจได้ฉันเอาจิตวิญญาณฝากแกไว้เท่านั้นเองโอเคพอฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการฉันก็จะเอากลับมาได้โอเคซึ่งคิดผิดท้ายที่สุดไม่มีทางที่คุณจะเอาวิญญาณที่คุณไปแลกกับมันแล้วมันเก็บไว้แล้วมันถึงเวลามาบังคับอ่ะปีศาจกอดเอาไว้แล้วเนี่ยนะไม่มีทางคืนแปลว่าคุณจะกลับมาเป็นคนดีบริสุทธิ์อย่างเดิมไม่ได้ไม่ได้ต่อไปไอ้ตรงนี้ความลุ่มลึกของศัพท์คำนี้ต้องอธิบายมันอาจจะหมายถึงการดีลระหว่างเพื่อไทยไปจับมือสองลุงหรือเรื่องของคุณเศรษฐากับดีลกับปีศาจใครเป็นปีศาจเราไม่รู้นะฉะนั้นอันนี้ทำให้คนไทยสันทัดภาษาไทยภาษาอังกฤษมากขึ้นสนใจมากขึ้นในคำสัมภาษณ์นี้นักข่าวนี้ก็ถามเขาบอกอยู่ไม่ใช่นายกตัวจริงแต่ผมแล้วนักข่าวนี้ก็บรรยายเลยว่าทันทีที่ผมพูดถามประโยคนี้คุณเศรษฐาก็ฟุบขึ้นมาทันทีว่าบริสโซทันทีเห็นแกพูดใช่ไหมว่าผมเป็นคนที่มีอำนาจในรัฐบาล I am in control I am in controlแน่นอนนักข่าวถามต่อเอาแล้วอุ้งอิงล่ะคุณเศรษฐาบอกอุ้งอิงเป็นเด็กคนเก่ง
มีความเทอะเยอะทะยานครับวันหนึ่งข้างหน้าเธออาจจะอยากจะแข่งขันตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจจะ but 4 years from now I am the prime minister แต่4ปีอย่างนี้ไปผมคือนายกรัฐมนตรีฉันว่า4ปีนะฉันว่า4ปีเลยสี่เลยครบเทอมไงครบวาระฉะนั้นคำอีกคำหนึ่งคือ I am in control ต่อไปนี้ต้องฟังให้ดีนะคุณเศรษฐาจะบอกเลยว่าผมภาษาไทยจะได้อะไรผมคุมเกมอยู่เหรอ I am in control เนี่ยนะจะแปลว่าผมควบคุมมันก็ไม่บางเกินไปไม่ชัดบางเกินไปแต่ต้องเอาครับอยู่ในมันคืออยู่ในมือผมผมจะทำนี่ดีกว่าจริงป่ะผมแฮนเดิลอยู่จริงไม่จริงไม่รู้แต่หลักคือผมก็ต้องพูดอย่างนี้ครับถูกถูกก็ต้องพูดอย่างนี้ฮะคุณใช่ผมพูดอย่างอื่นได้ไงผมเป็นนายกอ่ะแล้วบอกเขาถามว่าคุณเป็นนายกหรือเปล่าเฮ้ยมาถามนี่ได้ไงเราผมก็ตอบใช่ที่ทำไมจะไม่ใช่เราแต่ก็ต้องทำให้คนเชื่อแล้วสิ่งนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคุณทักษิณลงไปปิ๊กบ้านที่เชียงใหม่ก็กลับไปอีกเว้ยกลับไปรอบนึงก็จะกลับไปอีกเห็นว่าก็จะกลับไปตอนเชียงใหม่กลับไปเชียงใหม่ตอนสงกรานต์อีกเหรอเดินสายไหมภาคอื่นสงกรานต์ต้องไปเพราะมัน World Festival World Water Festival ใช่ต้องไปลูกสาวเป็นรองประธานในซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ทีนี้กลับมาประเด็นหลักที่อาจารย์วีระเรซิมาเมื่อคุณทักษิณต้องการทำอย่างนี้เพื่อจะกระตุ้นให้พรรคเพื่อไทยกลับมาอยู่ในเรดาร์จอเรดาร์การเมืองสองก็คือแน่นอนข้าพเจ้ายังมีอิทธิพล okay. ในนี้อยู่โดย okay. ไม่ต้องพูด okay. สามแต่จะช่วยคุณเศรษฐาอย่างไรเพราะว่าคุณเศรษฐานั้น6เดือนแล้วนะ uh-huh. แล้วจะมีคนถามตลอดเวลาว่าเนี่ยผลงานเมื่อไรจะมาอะไรต่างๆนานาคุณทักษิณอาจารย์บอกว่าคุณทักษิณโผล่ปั๊บคุณเศรษฐาวูบเลยวูบเลยเนี่ยแล้วตกลงแกตั้งใจให้วูบหรือว่าแกไม่ได้ตั้งใจแกคิดว่าจะมาช่วยคุณเศรษฐาคุณคิดทักษิณต้องคิดว่าช่วยนะไม่ใช่คิดว่าทำลายคุณเศรษฐาใช่ใช่ใช่แต่ไม่ฉะนั้นแกจะเหนื่อยเองไม่ฉะนั้นแกต้องเตรียมคุณองค์เองขึ้นมามันอย่างนี้อ่ะมันคือการที่คือมันจุดที่มันทำให้ลำบากคือ มันตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลผมว่างั้นนะไอ้นี่มันสมูทยากเพราะว่าข้างในเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมแต่คดีประเด็นก็คือว่าผมยังเชื่อนะว่าเศรษฐายังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้ณเวลานี้ของทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะไม่ใช่เฉพาะทักษิณไม่ว่าจะไม่ทุกฝ่ายแต่มันอาจจะมีความอึดอัดบ้างตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงจุดที่จะคลายจุดที่จะคลายก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไว้อะถ้าแกลุกจากเก้าอี้รัฐมนตรีคลังก็คือแกอยู่ยาวเอ้ยก็ข่าวมาแล้วนะสงสัยงานนี้คุณทักษิณเริ่มมูฟแล้วนะคุณพิชัยที่ไปอยู่เป็นประธานตลาดหุ้นน่ะใช่ไหมรู้จักนี่นี่รู้จักรู้จักผ่านเขาเรียกกลับไหมเหรอไหวไหมคุณพิชัยชุนหวชิระไหวไหมเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เพิ่งเป็นนี่นะเพิ่งเป็นแล้วก็เป็นประธานของบริษัทบางจากปิโตรเลียมจะมานั่งคลังเคยเป็นรองผู้ว่าปตท.ใช่แล้วก็การเงินการเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายผู้ว่าฝ่ายการเงินคุณชัยรู้จักเนี่ยคุณชัยรู้จักแต่เอาก็คนเรียกร้องบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ค่อยไปก็เปลี่ยนคนทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือตามข่าวไม่แต่คือมีข่าวโยนออกมาใช่ว่าเป็นชื่อคนนี้แต่มันไม่มีเสียงตอบอ๋อเหรอจากใครไม่มันไม่มีใครพูดต่อไงไม่มีการตัวเจ้าตัวก็ไม่อะไรอย่างนี้มันไม่มีไงมันคืออยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาเจ้าตัวไม่พูดหรออย่างกระแสฮะอย่างกระแสไม่ผมไม่รู้ไงแต่ผมถึงยังไม่อยากพูดอ่ะเพราะว่ามันใกล้กันเกินไปมันมีวันใกล้เกินไปมันใกล้กันเกินไปไปพูดอะไรเดี๋ยวมันจะเขาดูจากนี้แต่ว่าเหตุผลของข่าวลือนี่อาจจะวันหนึ่งเนี่ยคุณเศรษฐาเชิญคุณพิชัยไปคุยเรื่องตลาดหุ้นไม่แต่แล้วก็ไม่ได้เชิญผู้จัดการตลาดหุ้นไปด้วยแต่แกเป็นแต่แกเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ใช่คือก็มีตำแหน่งที่จะไปทำเนียบอยู่แล้วแล้วโดยโพซิชันโดยตำแหน่งแกที่เป็นประธานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เหมาะที่จะคุยมากกว่ากรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คือถ้าเกิดจะคุยแล้วเป็นที่ปรึกษานายกอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะถึงขั้นที่เขาจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจฉะนั้นก็ลือกันต่อไงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายกก็สลัดตำแหน่งคลังให้กับคนอื่นตัวเองควบกลาโหม
สุทินคลังแสงไปศึกษาศึกษาก็ต้องไปกระทบกับภูมิใจไทยอะไรไม่แลกเขาล่ะภูมิใจไทยอาจจะอยากจะออกจากกระทรวงนั้นเต็มที่แล้วขอแลกกับแต่คงคุ้มไม่กระลาโหมบ้างของร้อนอยู่ร้อนนี่ไงมันอันนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากอภิปรายสวโทษร่างอย่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี67ผ่านครับเห็นไหมสวอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา153 25มีนาแล้วก็มีสสด้วยแล้วก็ฝ่ายแล้วก็พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านวาระ3โทษผ่านสวครับแล้วก็นำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวช่วงต้นเดือนเมษาแล้วพอ3 4เมษาก็จะเป็นช่วงที่พรรคก้าวไกลใช้สิทธิ์ในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามนูญมาตรา152ถ้ายังอยู่นะพรรคแล้วก็แล้วก็จบปิดสภาวันที่8เมษาแล้วก็เข้าสู่ช่วงสงกรานต์แล้วก็จะเปิดอีกทีนึงเปิดเทอมสำหรับสภาเนี่ย10กรกฎาคมคือเพราะฉะนั้นจะปรับครม.นี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ครับตั้งแต่กลางเดือนเมษาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นช่วงเวลาของการวัดใจกันแล้วเพราะตอนนั้นงบประมาณผ่านแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่าจะให้เศรษฐาเขาทำงบประมาณรายจ่ายปี68ต่อไหมเพราะเขาต้องเสนอสภาทันทีมิถุนาแต่ดูจากสไตล์ทางการทำงานของคุณทักษิณนะตอนแรกเราก็คิดว่าเขาคงเปลี่ยนแล้วล่ะ17ปีกลับมาเลี้ยงหลานเงียบๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าโอ้โนไม่มีไม่เลยคนที่ฉลาดที่สุดคือคุณหญิงอ้อซึ่งไม่เคยปรากฏตัวเลยแต่สามารถที่จะกำหนดอะไรต่ออะไรได้แต่คุณทักษิณไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่17ปีใช่ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ต่อไปว่าคุณทักษิณต้องคิดปรับครม.แล้วว่าใครจะอยู่ตรงไหนคือแกสนุกด้วยนะเวลาแกทำเรื่องเหล่านี้คือหลักการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือพรรคไทยรักไทยในอดีตรวมทั้งพรรคพลังประชาชนเนี่ยทุก6เดือนอันนี้เป็นเรื่องเก้าอี้ดนตรีครับแต่เมื่อก่อนมีอำนาจเต็มใช่ไหมไม่การตอบแทนครั้งที่1ก็คือนั่นแหละมานั่งแล้วดูปั๊บโอเคครั้งที่2สลับเก้าอี้บางคนหลุดบางคนไม่หลุดได้ไปแล้วมึงจะเอาอะไรกันทักกันหนาก็จะประมาณนี้แต่รอบที่คุณทักษิณก็ไม่ได้มีเพื่อไทยไม่ได้มีอำนาจแบบเขาปรับคนไม่ใช่ก็ปรับคนในพรรคเพื่อไทยนี่โอ้โหปรับในพรรคเพื่อไทยต้องไปถามชาวบ้านมาแล้วก็ปรับเองอ่ะประมาณ6คนจะเอาออกอ่ะปรับบางทีไม่ปรับพรรคเพื่อไทยถ้าจะปรับครม.เนี่ยถ้าคุณทักษิณกำลังคิดเกมนี้อยู่แกปรึกษาคนเดียวปีศาจปีศาจเอาก็ดิวกับปีศาจไงโอ้กระดูกระจกนะก็ดิ้กันดิวกับปีศาจก็ปรึกษาปีศาจไม่เวลาจะเจ็บเวลาจะคุยกับปีศาจต้องคุยที่กระจกออกกระจกเพราะเวลาเราคุยที่กระจกเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะปีศาจนี่จะไม่สะท้อนในกระจกคุณเคยดูหนังดาคูล่าใช่ไหมมันจะไม่มีในกระจกนะฉะนั้นพูดกับตัวเองก็คือดิวเนี่ยดิวปีศาจเนี่ยไม่ต้องคุยมากคนครับคุยกับตัวเองเสร็จแล้วก็ล่างเลยล่างเลยล่างเลยจะฉะนั้นคือสไตล์คุณทักษิณจะเป็นอย่างนี้นะโอเคโอเคโอเคแกจะบอกว่า6เดือนพอแล้วเว้ยอยากแล้วก็ชอบเอาคนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นโยบายนี้คำถามต่อไปได้แจกเงินไหมเนี่ย10,000 บาทเนี่ยนี่มันเดือนหนึ่งแล้วนะครบเดือนนะไอ้ก็เดือนหนึ่งที่บอกตั้งกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงอะไรแจกเงินอะไรครับโทษแจกเงินอะไรครับแกไปเดินเชียงใหม่คุณทักษิณมีไม่มีใครถือป้ายของเงินหมื่นเลยนะแต่เวลาคุณเศรษฐาไปทำไมคนมีคนถือป้ายของเงินหมื่นโอ้นี่มันส่งซิกกันเองวะไม่ถ้าผมเป็นทักษิณนะมีคนมาผมวางไว้เลยนะเอาหมื่นผมควักเลยหมื่นของจริงมันต้องอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนี้ยืนสี่แยกแจกเงินดีกว่าก็นั่นไงผมก็ว่าเนี่ยคุณเศรษฐามัวแต่เนี่ยไม่รู้ปังเมื่อไรจะแจกกระถิ่นแต่เอาเข้าจริงๆตกลงคิดว่าจะเดินยังไงเนี่ยไอ้นโยบายเรือธงเนี่ยเอาแบบยาวหรือแบบสั้นเอาแบบสั้นเอาแบบได้หรือไม่ได้ตั้งเอาแบบ5ทีอ่ะเฮ้ยไม่5 วิห้าวิใครที่รอเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ได้ทำไม่ต้องบอกว่าทำได้ไม่ได้ไม่ได้ทำรูปแบบไหนไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอาว่าไม่ได้ทำก็แล้วกันไม่ได้ทำแล้วจะเสนอผลการอะไรเนี่ยรัฐบาลชุดเรื่องอื่นเดี๋ยวลืมเองเดี๋ยวไม่ทุกเรื่องที่พูดถ้าเกิดมันไม่เกิดก็ลืมไปซะเรื่องแลนด์บีสเหมือนกันขายทุกที่ทุกไปก็ขายไม่มีใครซื้อกูก็ไม่ขายจบขายไม่ได้จบของก็ทำบางอย่างไปจะทำท่าเรือก็ทำไปจะทำแล้วก็ทำไปอาจจะประเมินเปิดประมูลก็ลองดูมันก็ต้องมีทำเปิดประมูล International Bidding ปลายปี68ท
ทำหรือไม่ทำมันต้องปลายปี68นะครับแลนด์บริดจ์เพราะฉะนั้นตอนนี้มาถามทำไมเสียเวลาแต่ก็เตรียมไว้หน่อยนะว่านายกกับคุณเศรษฐาต้องคุยกันนะเพราะว่านายกกับคุณเศรษฐาต้องคุยหมายความว่าไงนี่ผมงงคิดอะไรอยู่เดี๋ยวคิดอะไรอยู่อย่าจับคิดอะไรอยู่เนี่ยสารภาพเขาเลยจะมาพูดไม่เขาเรียกนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมส่อเจตนาเจตนาส่อกรรมเจตนาส่อกรรมโอเคโอเคคือคุณเศรษฐากับคุณทักษิณเนี่ยต้องคุยกันเพราะผมหวั่นว่าจากเชียงใหม่เสร็จกลับมาเนี่ยจะมีนักข่าวจะมีคนไปขอพบแล้วแกเตรียมจะเปิดแถลงข่าวแน่นอนครับเมื่อวานนี้เจอแยมก็ยังเข้าไปจับนี่สะทักทายแยมเลยเป็นไงแยมผอมลงนะแยมก็บอกว่าเออเป็นเบาหวานค่ะถามว่าแล้วท่านเป็นไงโอเคไหมโอ้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ไปจับที่คอเนี่ยนะแล้วแกก็ทักนักข่าวแบบยกเบาไม่บกมือนะสิ่งที่ผมหวั่นอยู่ก็คือว่าคุณทักษิณเห็นอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วไปเช็คเรตติ้งแล้วจะคุยกันนักข่าวจะคุยแบบเปิดตัวต่อตัวเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์หรือว่านัดไปกินกาแฟกินชาเลี้ยงกาแฟเลี้ยงชาแล้วก็พูดมันก็ต้องเป็นข่าวไงแล้วแกก็จะต้องพูดเรื่องไอเดียใหม่ๆสำหรับประเทศไทย ออกมาปั๊บเนี่ยมันจะตรงไม่ตรงกันกับที่คุณเศรษฐาทำอยู่คิดอยู่ต้องระวังไม่ใช่นั้นความสับสนจะยิ่งเพิ่มอีกหลายเท่าตัวคือทัมมิ่งเนี่ยจริงๆพูดก็พูดเถอะมันเป็นใจให้เพื่อไทยแล้วก็พักแล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยมีเวลาหายใจเพราะเราดูสารรัฐนูนไอ้ตัวเราดูคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กกต.ตอนที่กกต.ส่งเรื่องคุณธนชัยผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดคือสารรัฐนูนวินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ไอ้คณะกรรมการการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศึกษาข้อเท็จจริงจากคำวินิจฉัยแล้วนั่นนี่สองมาตราสองคู่เลยคู่ครับวรรคหนึ่งก็คือกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองซะก่อนอันที่สองตัดสิทธิ์เป็นปฏิปักษ์สองข้อเลยไงวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองไอ้ปฏิปักษ์เนี่ยคือไทยรักษาชาติเฮ้ยตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรมากนะเฮ้ยอ๋อเออทั้งเอากระทำการล้มล้างด้วยกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ด้วยคือล้อมหน้าล้อมหลังแล้วคือสองง่ามเลยเออตอนที่สามนุนทำเนี่ยไม่มีกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์นะเพราะล้มล้างเออเนี่ยแต่ว่าพอไอเอกสารของคณะกรรมการเลือกตั้งเฮ้ยทั้งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองแล้วกกต.นี่ใส่เองเพิ่มหรือว่านี่ไงนี่ไงคือไม่กกต.ดูจากทั้งหมดแล้วเห็นว่าเข้าทั้งสองเรื่องไงก็เลยรวบเลยเออเลยรวบเลยก็คือว่าปิดประตูตีแมวจริงพอรวบปั๊บเนี่ยอาทิตย์หน้ายื่นให้สามนูนสิ่งที่ต้องดูว่าสามนูนจะวินิจฉัยจะมีคำสั่งอะไรออกมาไต่สวนไหมเออจะมีคำสั่งว่าให้ให้พักชี้แจงให้คนที่ถูกร้องเนี่ยชี้แจงมาอะไรมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจะมีกระบวนการไต่สวนไหมครับหรือถ้าไม่มีกระบวนการไต่สวนเนี่ยจะนัดเลยไหมสมมติว่าส่งมาเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะหลังจากดูแล้วไม่ต้องไปนัดเลยพอนัดปั๊บเนี่ยก็มาตรา92คือถ้ามีหลักฐานควรเชื่อไปยุบจบจบและเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นคราวนี้ขณะนี้คุณชัยที่ผมบอกเป็นคุณกับเพื่อไทยเป็นคุณกับคุณเศรษฐาเนี่ยคือไปถาม100คนก็บอกว่ายุบพรรคก้าวไกลแหงถาม100คนตอบ101คนบอกว่ายุบแหงคือไม่ต้องถามว่ายุบไหมถามว่ายุบเมื่อไหร่เออยุบเมื่อไหร่นั่นเรื่องนึงยุบกี่โมงกี่โมงแต่ที่เราสนใจก็คือว่ากรรมการบริหารของก้าวไกลของคณะกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลที่จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นส.ส.อยู่ก็ต้องพ้นสมาชิกภาพไปด้วยในตัวออโตเมติกนะถูกต้องมันมีกี่คนคุณวิสุทธิ์ทำการบ้านมาใช่ไหมแต่ว่ามาตรา2ที่อาจารย์วีระอ่านล่าสุดท้ายสุดไม่ได้บอกว่าให้ตัดสิทธิ์กี่ปีนะตลอดชีวิตนะถ้าอย่างเงี้ยไม่อันนี้อยู่ที่สารรัฐนูนเป็นคนใช่ไงแต่ว่าไม่ได้ตีกรอบไว้ว่าไม่ต่ำกว่ากี่ปีหรือว่าเท่านั้นเท่านี้เบสิกตอนนี้10เบสิก10ว่า10ที่ผ่านมา10ปีแต่ถ้าเกิดไปศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองนั่นอีกเรื่องนึงเนี่ยนะจริยธรรมนั่นนะไอ้จริยธรรมเนี่ยตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตเลย
เขียนว่าตลอดชีวิตตลอดไปอ่ะตลอดไปตลอดไปเขาว่าตลอดไปแต่ถ้าเกิดไม่มีกฎหมายนิรโทษกรรมมันก็ไม่โอเคครับตกลงกันมีใครตกลงเข้าข่ายประมาณ10คนประมาณ10คน10คนจากกรรมการ26คนเนี่ยแสดงว่ามีใครบ้างคืออย่างนี้26คนเนี่ยเขาจะไม่รวมนี่ครับไม่รวมตำแหน่งรองหัวหน้าไม่ใช่ประเด็นก็คือว่ากรรมการบริคณะกรรมการพรรคจะมีกี่คนช่างมันแต่ดูว่ามันมีคณะกรรมการบริหารพรรคกี่คนสิบคนที่จะโดนสิบคนแล้วในสิบคนนั้นมันเป็นสสทั้งสิบคนไหมก็มีคุณพิธาเนี่ยนะเขาว่าเป็นสสหกคนจากสิบคนนี่เป็นสสหกคนงั้นจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าจำนวนสสของเขาซึ่งปัจจุบันมี148คนจะลดลงไป7คน6คนเนี่ยก็เหลือประมาณ140ยกลด141ยกเว้นมันจะแตกไปอยู่พรรคอื่นงูหักไปแล้วนี่ไปหาลุงป้อมบ้างแล้วนะหรือมั้งจริงเหรอไปเป็น10ไม่มีคนรู้เลยเหรอจริงเหรอไม่มีใครปฏิเสธเลยนี่ไม่มีใครปฏิเสธนี่ไม่เห็นรังสิมันต์โรมบอกเดี๋ยวเช็คดูก่อนไม่น่าจะเยอะงั้นไอ้เวลาบอกว่าจะเช็คดูก่อนนี่แสดงว่ามีร่องรอยคิดว่ามีร่องรอยก็ไปเจอกันเรื่องอื่นเปล่าเออกับแฟนไปคุยเรื่องช้างมีเรื่องอะไรต้องคุยกันไปคุยเรื่องช้างไงเขาบอกก็แกบอกให้ไปเจอที่บ้านไงจำได้ไหมเออจะมาถามถึงผมทำไมมาเจอผมที่บ้านสิที่มีนบุรีทำไมแล้วก็มีคนบอกก็ไปเลยก็มีอันนี้เปล่าไอ้นั่งหลังบันลังเลยนั่นเออนะก็เอาว่านี่อนาคตประมาณมีใครบ้างที่อยู่แถวหน้าแล้วก็จะต้องโดนเนี่ยมีพิธาชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนใครฮะเลขาตอนนั้นตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคใครอีกคนก็ไปนะฮะคุณเป็นจาแสงจันทร์ด้วยไหมเป็นจาแสงจันทร์ปฏิพัฒน์สันติธาดาย้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็มีคุณณทีพัฒน์อันนี้เป็นเหรัญญิกณทีเอ้ยคนนี้เขาไม่ได้เป็นมาตั้งนานแล้วที่เคยเมาไม่ขับไม่เกี่ยวแล้วคนที่ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วครับมาประมาณนี้นะที่ลังๆอยู่นะที่มีชื่อแล้วระดับแถวหน้าอย่างวิโรจน์อย่างรังสิมันต์โรมอะไรอยู่ไหมสิริกัญญาอยู่ไหมไม่พวกนี้เป็นกรรมการพรรคแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารจะไม่เข้าข่ายนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสิริกัญญาพิจารณ์ณัฐวุฒิวิโรจน์ณัชชาณัฐพงศ์ปกรณ์วุฒิสุรเชษฐ์ผู้นี้รังสีมันโลมเนี่ยพวกนี้ไม่เข้าขายแล้วแต่จะไปติดอีกบวกนึงอีกอันนึงไอ้เรื่องไอ้นั่นมีเวลาแล้วจะได้ทำไอ้นี่ปี2568อีกปีนึงประมาณปีเออประมาณปีนึงกว่าจะไต่สวนเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะโดนนะก็ต้องมาดูรายละเอียด44คนใครเข้าองค์ประกอบหรือเปล่าไม่ใช่มั่วๆซั่วๆไอ้คนเขาด่านะคือต้องมีพฤติกรรมที่มันสอดคดีอาญาคุณชัยไม่ใช่คดีศาลรัฐนูนะคดีอาญาเพราะฉะนั้นมันมีโทษจำคุกมันมีโทษอะไรมันต้องดูตรงนั้นประกอบเอาแค่10คนนี้หลุดอ่ะก็คือพิธากับชัยธวัฒน์หลุดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นผู้นำรุ่นต่อไปคือใครยังไงไหนลองจินตนาการหน่อยสิลองนึกภาพนะสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นได้ว่าตอนนี้ณัฐวุฒิโดดเด่นมากณัฐวุฒิบัวปทุมอ่ะเป็นเลขาอะไรอย่างเงี้ยหรือพิจารณ์ก็ได้พิจารณ์นี่ก็ถือว่าเป็นจริงเป็นเลขาตัวจริงเนี่ยพรรคมองเลือกตั้งคราวหน้าไงเดี๋ยวผมถามคุณพิสุทธิ์นิดนึงถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะถูกเพิกถอนครับจะถูกไม่ได้เป็นสสแล้วคุณเป็นสสบัญชีรายชื่อสมมติไม่ใช่สมมติเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะให้ลาออกอ่ะทำไมคุณไม่ลาออกอ่ะเขาก็ต้องนั่นแหละทำไมคุณไม่ลาออกจะได้เลื่อนข้างล่างขึ้นมาไงไอ้เติร์ดผมมันรออยู่มันจะได้มาเป็นสสทันทีหมอที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นเขากลัวว่ากินปูนร้อนทองหรือเปล่าไม่ผมคุณชายช่วยคิดแทงหน่อยไม่เขานั่งคิดเรื่องนี้จริงๆใช่เขาคิดอยู่เขาคิดว่าถ้าเกิดเขาลาออกแล้วมีการเลื่อนสสขยับขึ้นมาคือมันจะดีกว่าหรือคือมันจะดีกว่าหรือแย่กว่าถ้าเทียบกับเขาอยู่เฉยๆแล้วเขาโดนตัดสิทธิ์คราวที่แล้วอ่ะอนาคตใหม่เขาอยู่เฉยๆเลยเสียสิทธิ์ไปเยอะเลยโอเคก็เสียไปเยอะอ่ะหายไปเหลือ50จาก80เป็น1ในบทเรียนแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากมีภาพว่าเขาจอมจำนนแล้วไม่แต่ครั้งที่คือครั้งที่แล้วมันเยอะใช่กรรมการบริหาร
เยอะมากเที่ยวนี้เขารู้อยู่แล้วว่ากูต้องโดนแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการบริหารกับคณะกรรมการพรรคเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยกรรมการอาจจะเยอะรองหัวหน้าพรรคมีนู่นนี่แต่ตัวกรรมการบริหารจริงๆอ่ะมันน้อยจนเว้นคนที่หนีไม่ได้หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคอย่างนี้มันหนีไม่ได้ต้องอยู่ในชุดนี้เออตัวลงข้อแนะนำคนลังออกไหมควรต้องลาออกเขารอฟังติดลิสต์หรือไม่มองในฐานะเราเป็นกุญซือได้คุณชายเป็นกุญซือกลางอากาศแล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่งมองว่าภาวะเช่นนี้เนี่ยก้าวไกลน่าจะมีทางเลือกอย่างไรบ้างทางเลือกก็คือเนี่ยก็ทำเตรียมไว้เผื่อสถานการณ์ไว้เลยก็คือเตรียม worst case ไว้ worst case ก็คือถูกยุบแน่ต้องเตรียมจัดของในบ้านให้มาเรียบร้อยเกิดมีพายุที่เราคิดเนี่ยมาเนี่ยวางไว้ตรงไหนบ้างอะไรที่อยู่ข้างหน้าก็ถอยไปข้างหลังซะอะไรที่จะเตรียมเผื่อไว้ถ้าไอ้นี่มันหลุดก็ต้องมาสำรองเอาไว้ฉะนั้นถูกต้องควรจะมีควรจะลาออกเพื่อให้คนข้างล่างขึ้นมาควรจะฟ้องประชาชนไปเลยว่าเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าพายุมันมาชัดเจนเห็นไหมทุกคนไม่งั้นเราจะเสียจำนวนส.ส.เราใช่ไหมและถึงจุดนั้นพรรคถูกยุบกรรมการบริหารถูกตัดสิทธิ์ก็ยังมีจำนวนส.ส.ครบอยู่คือสมมติว่าเดิมมี147หรือ148เนี่ยถ้าเหลือ140เนี่ยนะผมว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันเหลือ110เงี้ย120อย่างเงี้ยไม่ไหวนะพี่หายเยอะเกินถ้าคุณบริหารพรรคคุณต้องเผื่อไว้ว่าหายไปสัก 20% อ๋อเหรอโอ้โห 20% นี่มัน30คนนะ30คนนะที่อาจจะออกไปอยู่พรรคอื่นแต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าอยากจะทำเองอยากจะตั้งพรรคตั้งพรรคเองที่จะแยกออกไปมีแนวโน้มหมายความว่าอาจจะเป็นทั้งไม่ได้ไปเข้าพักไหนแต่ตั้งพักใหม่เลยไปรวมกลุ่มแบบนั้นอาจจะมีอาจจะมี2พักเลยไม่ใช่พักเดียวอย่างครั้งที่แล้วแล้วเรามารวมกันทีหลังเหมือนกับลงจากเรือลำใหญ่ลงไปมีไลฟ์บูทมีเรือช่วยชีวิตอ่ะกระจายกันหลายๆอันเพราะว่าเราจะได้แบ่งหนีพายุและไปเจอกันที่ฝั่งโน้นแล้วก็เมื่อหาเสียงเราก็ใช้แนวทางเป็นพันธมิตรกันได้อันนี้มีวิธีโอเคเข้าใจแล้วโดยเฉพาะที่เช็คมานะจะมีก้าวไกลที่พร้อมจะตั้งใหม่แล้วก็ประกาศเลยว่าเดินหน้าเอา112อันนั้นก็เป็นพาดคอไปอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอาจจะไม่เอาขยับทีมนี้เนี่ยแม้กระทั่งสมมติว่าเป็นพาดคอปัจจุบันรวมกันนะ112ก็จะเบาลงก็ต้องผ่านลงเขารู้ถามว่าแล้วคือเพดานคือเพดานหรือคำวินิจฉัยศาลนูนโอเคนั่นแหละเพดานก็อย่างน้อยสุดก็มีข้ออ้างว่าตรงนี้เพดานสูงสุดเราจะไม่ไปดันทุรังแล้วแต่มองไปอนาคตว่าตั้งใครเป็นหัวหน้าพรรคพิธาหลุดไปแล้วใช้โทษหลุดไปแล้วแต่ก็ยังอยู่แถวหลังนะก็ยังจะไปขยายคณะก้าวหน้านะมันคืออนาคตใหม่มีคณะก้าวหน้าครับก้าวไกลจะมีอีกคณะหนึ่งไหมผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่ามารวมกับคณะก้าวหน้ารวมกันอยู่กันหน้าแล้วเป็นแถวหลังที่ใหญ่มากเป็นแถวหลังที่จะทำการบ้านแอดมินตัวจริงแอดมินตัวจริงแค่ทำถ้าถามผมนะมีคนเริ่มคิดถ้าใครควรจะเป็นหัวหน้าแทนชัยธวัฒน์นะมองเลือกตั้งคราวหน้าแล้วนะเขาจะเอาใครอ่ะเพื่อไทยอุ้งอิงขึ้นแน่ฉะนั้นก้าวไกลต้องเอาสิริกัญญาว่ามันต้องเห็นอย่างนี้กันเลยเป็นไปได้ไหมก็น่าสนใจนะออปชันนี้น่าสนใจนะเราต้องไม่ลืมอีก2เรื่อง เรื่องที่1คือเรื่องปปช.กับไอ้ส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ย มันจะโดน ตัดสิทธิ์ทางการเรื่องจะเรียกทำโดนนะ44คนไปด้วยถ้าอันนั้นไอ้44คนน่ะหนักเลยอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าอันนั้นต้องดูด้วยครับอันนั้นมีแผน3โอเคอันที่2ก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะจบเรื่องไม่เจ็บช้ำไม่มีเรื่องไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเพราะกรณีคุณศักดิ์สยามเรื่องการบริจาคเงินของคนที่เขาเกี่ยวข้องแล้วไปตั้งเป็นผู้บริหารบริษัทที่เอาเงินเสรีอะไรที่ว่าอะไรคอนสตรัคชั่นเลยที่ว่าเอาเงินให้พรรคภูมิใจไทยแล้วมันบอกว่าเงินนี่มาไม่ถูกต้องก็มีเป็นเหตุให้ยุบพรรคคือมันหลายทอดจริงๆอ่ะแต่มันหยิบขึ้นมาเล่นได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะพูดไงจะพูดว่าพรรคก้าวไกลนะคุณชัยคุณชัยพูดถึงเรื่องฟาวใช่ไหมฟาวพรรคก้าวไกลมันเหมือนตัวไฮดราไฮดราไฮดรางูเว้ยมันเป็นคนมันเป็นสัตว์ที่คุณฟันมาแล้วมันงอกหัวมันงอกขึ้นคุณฟันมาหัวมันงอกขึ้นอ่ะมันไม่ตายได้คือตัวนึงน่ะพอคุณฟันมันหัวเบอร์สี่หัวห้าหัวเคยเห็นคุณเคยดูหนังไอ้พวกดูอยู่เออ
ไอ้ไรผมว่าก้าวไกลนี่มันเหมือนไอ้สัตว์ประหลาดในเทพกรณามกรีกคือตัวไฮดราเขาบอกตัวมันเป็นงูไอ้ตัวมันเป็นตัวเป็นใช่ไหมเนี่ยหน้าตามันเหมือนงูแต่ว่ามันเป็นหัวมันพอตัดปั๊บมันจะพุ่งออกมาพุ่งออกมาแบบนี้ยิ่งตัดยิ่งโตไม่เลือดมันก็อันตรายเป็นพิษลมหายใจของมันก็เป็นพิษอย่าเข้าใกล้นะอย่าเข้าใกล้นะเสร็จหมดนะวิธีการที่จะจัดการคนที่จัดการได้เนี่ยอันนี้เป็นภารกิจของเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสได้รับมอบหมายให้ไปฆ่าไฮด้าเฮอร์คิวลิสทำไงรู้ไหมทำไงใช้มีดตัดปั๊บใช้ไฟอ่ะคบไฟอ่ะจี้ลงมาที่หัวมันมันจะไม่งอกนี่สารรัฐนูนตอนนี้จี้ลงมาที่หัวทำไมโหดร้ายอย่างนี้แค่ฟันนี่ก็อ้วกแล้วไม่พอฮะแล้วมีคนคิดอย่างนี้ต่อว่าคนที่เป็นเฮอร์คิวลิสในงานเนี่ยที่จะมาจัดการกับเจ้าไฮดราเนี่ยชื่อทักษิณด้วยเหรออ้าวคิดได้ดีสิแต่ว่าภารกิจยังไม่จบสิ้นนะว่าเนี่ยไอ้ดิวกับปีศาจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าอยู่ต้องคนดิวป่วยไปแล้วนะคนดิวป่วยไปแล้วมันเป็นไปได้ไหมอ่ะนี่คนไทยชอบคิดทฤษฎีต่างๆนี่มันเป็นไปได้มาเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็คือคุณโทนี่เพื่อจะมาไม่ใช่แค่ถ้าคุณจะกลับมาได้เนี่ยต้องแลกอะไรเยอะกว่าแค่คุณได้เป็นรัฐบาลนะคุณต้องจัดการอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ไม่มีเส้นหนามต่อไปนะถ้าเราเรื่องฟาวส์เล่าเรื่องไฮดราเนี่ยมันจะมาถึงเฮอร์คิวลิสเนี่ยแต่เวลาจะหมดซะก่อนรายการนี้ฉะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะได้วิเคราะห์อะไรมากมายแต่กรณีคุณสุชัยบอกว่ายุบอนาคตใหม่แล้วกลุ่มก้าวหน้ามันแกงก้าวหน้าเลยฮะตอนนี้นี่ก้าวหน้าลงไปส่งคนลงสมัครสวคนจะเตรียมเล่นก้าวหน้ากลุ่มก้าวหน้าเพราะว่าเฮ้ยลงสวห้ามยุ่งเกี่ยวใช่ใช่ถูกต้องห้ามการันตีความว่าไอ้กลุ่มก้าวไกลคุณอ่ะคือกลุ่มการเมืองหรือเปล่าอีกด่ามเตรียมฟันเฮ้ยมันไม่ได้พักการเมืองนี่แหละกลุ่มการเมืองไม่เป็นไรแต่พักการเมืองไม่ได้เขาไม่ได้พักการเมืองเขาไม่ได้จดทะเบียนพักการเมืองคนที่เล่นงานเขาบอกเดี๋ยวเขาห้ามกลุ่มการเมืองด้วยใช่ห้ามต้องพักการเมืองนี่กลุ่มการเมืองจะห้ามยังไงนี่เรานั่ง3คนก็เป็นกลุ่มการเมืองแล้วเป็นแก๊งการเมืองเป็นแก๊งการเมืองแล้วใครคิดจะเล่นไอ้มุกนี้คงไม่ได้นะไม่แต่มันคือมีคนมาถามผมครับว่าจะไปเลือกสวไหมเลือกไม่ได้บอกเฮ้ยถ้าเลือกสวผมต้องไปสมัครด้วยนะเว้ยถึงจะเลือกได้ต้องจ่าย 2,500 มั้ยเอ้ยจ่าย 2,500 มีทางอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่า 2,500 ยังได้เลยแต่ย้ำนะว่าการเลือกสวนี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ใช่มั้ยจนเว้นคุณไปสมัครเองไม่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกในฐานะโหวตเตอร์ถ้าคุณเป็นสมัครถูกถ้าเกิดคุณไม่อยู่คุณอยู่นอกวงมันก็จะมีคนที่ตั้งใจไปสมัครเพื่อจะเลือกใครถูกต้องไปโหวตคนอื่นไอ้เนี่ยคือก้าวหน้าจะทำอ่ะใช่ก้าวหน้าจะทำแบบนี้ใช่ไหมมีคนก็บอกว่ามีการซื้อกันแล้วโอ้ซื้อกันเลยสมมติว่าผมจะเอา4เสียงอ่ะผมจ่าย10,000ผมจ่ายให้คุณไปสมัครแล้วก็โหวตให้คนที่ผมให้คุณโหวตนี่เรื่องมาแล้วมาแล้วก็ดีเป็นก็ดีเงินดิจิตอลยังไม่ออกนี่แทนก่อนแจกหมื่นไปก่อนนะแต่มันก็จ่ายไม่กี่คนละสิแต่ว่ามันจะสับสนมากเพราะว่ามันใหม่มากแล้วไม่มีระบบในโลกนี้ที่ไหนทำอย่างนี้ด้วยครับผมนำเสนอเขาอะว่าที่จริงเนี่ยให้กำหนดไปเลยว่าสวอายุได้เท่าไหร่ขั้นต่ำก็บอกไม่ต่ำกว่า40ไม่ต่ำกว่าสมมติไม่ต่ำกว่า40เอามีเกณฑ์สูงสุดไหมไม่มีไม่ได้ที่สวคือสูงวัยไม่ใช่คือถ้าอย่างนี้เนี่ยนะไม่ยากเลยคุณวิชัยคือใช้เลขที่บัตรประชาชนแล้วก็ใช้ AI สุ่มไปแล้วจบข่าวเออแล้วก็นั่นไม่ต้องไป20กลุ่ม20แกมอะไรหรอกใช่ AI ไม่ต้องเสียเงินเลยง่ายมากเลยมันอยู่ที่ไปเสียตั้ง 3,500 ล้านนี่กดปั้งเดียวก็ได้สว200คนแล้วมันอยู่ที่ใครเป็นคนเขียนโปรแกรมนี้ว่าจะกดยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเนี่ยเอาเหมือนออกลอตเตอรี่ตลาดดิจิตอลเนี่ยง่ายดีว่ะนี่กำลังจะมีดีลกับปีศาจอีกแล้วนะเนี่ยไอ้ที่อย่างเงี้ยมันต้องปีศาจแล้วนะเนี่ยคิดอะไรโอ้โหง่ายเหลือเกินแต่ว่าผลที่ออกมามันคือพิษต้นไม้พิษอาทิตย์หน้าครับมันเข้าได้เข้าเข็มครับผมจะต้องดูว่าสวเนี่ยจะมันจะเอายังไงคุณแก้ไม่ได้แล้วมันต้องกติกาเป็นอย่างนี้แหละอยู่ที่ว่าใครจะพลิกแพลงอย่างไรไปแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมรอบหน้าแก้ทันที่ไหนลูกรอบต่อไปก็แล้วกันคุณรู้ไหมว่าจะมีเวลาประมาณ15วินาทีจะแก้รัฐธรรมนูญให้คุณ15วินาทีแก้รัฐธรรมนูญให้ทันไม่ได้แต่อาทิตย์หน้านี่ดุเดือดนะดุเดือดดุเดือดอาทิตย์หน้าดุเดือดนะอาทิตย์หน้าที่ไหนครับมีองค์อิงจะไปกัมพูชาด้วยนะฮะมีทั้งสภา
นะสวสสด้วยนะแล้วมีเรา3คนด้วยแล้วผมจะเล่าที่หน้าความเหมือนความต่างระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคแคมโบเดียนปีเปิลส์ปาร์ตี้โอเคพรรค2พรรคนี้เหมือนและต่างกันอย่างไรแล้วใครเรียนแบบใครใครลอกใครครับสองหน้าสุขสิครับสุขหน้าพบกันสวัสดีครับครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast